แนะนำอาหารเหนือหน่อยครับอะไรน่ากินที่สุดถ้าหนูชอบที่สุดนะก็จะเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยว คือบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าแบบมันมีเลือดหมูอะไรเงี้ยบางคนไม่กินแบบเครื่องในไม่กินเลือดหมูก็จะกินขนมจีนน้ำเงี้ยวอาจจะไม่ชอบแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนมะเขือเทศเป็นน้ำมะเขือเทศใช่เป็นน้ำพริกน้ำเงี้ยวแล้วใส่มะเขือเทศแดงๆแล้วก็มีเลือดหมูมีหมูสับเป็นเมนูที่ชอบกินมากๆคือขนมจีนน้ำเงี้ยวอาหารเหนือที่ชอบมีน้ำพริกหนุ่มกับไส้อั่วถ้าน้ำพริกก็จะชอบน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องน้ำพริกตาแดงน้ำพริกตาแดงกินกับไก่ทอดอร่อยมากแบบไก่ทอดร้อนๆเพิ่งออกจากกระทะแล้วก็มีข้าวเหนียวแล้วก็น้ำพริกตาแดงอร่อยหิวเลยอ่ะทุกคนน้ำพริกตาแดงกับไข่ต้มก็อร่อยมากใช่ใครเคยกินนั้นเขาเรียกว่าอ่องปูหรือเปล่าที่เป็นสีเหลืองๆที่เขาจะอยู่ในตัวของปูอ่องปูเขาน่าจะเรียกว่าอ่องปูอันนั้นก็อร่อยทุกคนที่กินกับข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวจิ้มถ้าใครยังไม่เคยกินต้องไปลองอันนี้แนะนำชอบมากมาพูดถึงของกินตอนดึกเนี่ยนะมีคนถามเองถึงอาหารเหนือเราไม่ได้เป็นคนเปิดประเด็นนะกินอาหารเหนือเลยมีเมนูแนะนำไหมก็เป็นทุกอย่างที่พูดมาข้างต้นทั้งหมดเลยจะบอกว่ามันต้องไปลองชิมเราเองเพราะเราไม่รู้ว่าแบบแต่ละคนชอบแบบรสชาติแบบไหนบางคนมากินอาหารเหนือก็ไม่ชอบเลยนะเพราะว่าไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่รสชาติที่ตัวเองชื่นชอบอะไรเงี้ยแต่บางคนก็อันนี้ไม่ชอบเลยแต่มีอันนึงที่ชอบมากๆอะไรเงี้ยมันก็แปลกอาหารเหนือมันมีรสชาติที่แปลกแบบว่าบางอย่างก็ชอบมากบางอย่างก็ไม่ชอบเลยบางอย่างหรือบางคนก็ชอบทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยก็ถ้ามีโอกาสอยากให้มาชิมถ้าเป็นเบสิกที่สุดก็น่าจะเป็นพวกแบบไส้อั่วน้ำพริกหนุ่มอะไรเงี้ยค่ะที่แบบมีขายทั่วไปแต่ต้องไปซื้อร้านที่แบบอร่อยอร่อยหน่อยนะแล้วก็แบบพวกข้าวซอยนะขนมจีนน้ำเงี้ยวอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็จะเป็นแบบเบสิกง่ายๆหรือว่าไปร้านอาหารเหนือถ้ามาเชียงใหม่หรือมาแบบภาคเหนือก็จะมีแบบร้านอาหารเหนือเยอะมากที่เป็นแบบอร่อยๆแบบที่คนเขาชอบไปทานกันก็ลองไปดูแล้วก็ลองไปสั่งเมนูที่แบบเขาเลคคอมเมนต์ดูก็น่าจะเป็นเมนูที่ป๊อปปูล่าที่คนส่วนใหญ่จะชอบทานหรือไม่ก็ลองถามแบบเจ้าของร้านอย่างแบบเวลาหนูไปร้านอาหารเหนือแล้วบางทีหนูจำชื่อไม่ได้ว่าแบบอันนี้คืออะไรบ้างนะหนูก็จะแบบถามพี่เขาว่าแบบเมนูไหนที่แบบอยากแนะนำไหมคะอะไรแบบเนี้ยก็ทำก็สั่งตามบะหนุนเหรอเหมือนจะเคยกินแต่จำไม่ได้แล้วว่ารสชาติเป็นยังไงข้าวซอยซื้อปากซอยไม่อร่อยนะนี่มุกอะไรของเธอเนี่ยเคยกินข้าวซอยหมูกรอบหนูเคยกินข้าวซอยไก่ที่เบสิคเลยนะข้าวซอยไก่ข้าวซอยหมูข้าวซอยเนื้อใช่เคยกินเพียง3อย่างแต่ก็ชอบข้าวซอยไก่ที่สุดแกงกระด้างอุ้ยอันนี้ก็เคยกินจริงๆคุณพ่อหนูเป็นคนที่ชอบกินอาหารเหนือมากก็เลยจะแบบเหมือนได้ทดลองกินแกงบะหนุนไอ้แกงขนุนป่ะที่เขาจะชอบกินช่วงปีใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อจะชอบกินแบบพวกแบบอาหารเหนืออาหารพื้นเมืองอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบจะมีโอกาสได้กินบ่อยแต่ก็บางทีก็จะไม่รู้ว่าชื่อเนี่ยคืออะไรมันก็จะคุ้นๆมาบ้างว่าแบบเคยถามแต่ก็แบบจริงจำไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เป็นเมนูที่เราแบบกินบ่อยๆอะไรเงี้ยแต่แบบก็เคยทานอยู่ค่ะ